สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pocket Incoming นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับจะรวบรวมนะฮะวิธีการเพิ่มพลังนะครับในเกมนี้ทั้งหมดแล้วกันเท่าที่ผมพอจะนึกได้นะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างนะครับที่จะดันพลัง CP เนี่ยให้มันได้สูงๆนะก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูว่านะครับจะทำได้กันไหมนะครับผมโอเคผมก็นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะฮะหลักรับชมคลิปอื่นเกมนี้ครับก็ไปหาชมได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับ Mega Monster นะครับก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับเลือกดูได้ตามสะดวกเลยนะครับผมก็เมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคสำหรับวิธีการเพิ่มนะครับพลัง CP เนาะซึ่งพลัง CP เนี่ยมันมีความสำคัญในการเล่นมากๆนะซึ่งถ้า CP มันสูงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้นะโปเกมอนของเรามันเก่งขึ้นด้วยนะโอเคแล้วก็เราไปสู้กับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะฟาร์มของหรือสู้ PP ไก่ไต่แรงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้นะครับระดับที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคในส่วนของวิธีแรกนะครับวิธีหนึ่งเลยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะก็เป็นการเพิ่มเลเวลนะฮะเนี่ยเป็นการเพิ่มเลเวลนะครับก็นี่ครับกดเข้าไปตรงตรงนี้เลเวลอัพตรงนี้เห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นปะมันจะใช้ในส่วนของน้ำเนี่ยพวกนมพวกกระป๋องต่างๆนะครับกินแล้วเพิ่มพลังเนี่ยก็เพิ่มอย่างนี้เลย100 300 1,000 3,000 10,000 30,000แล้วแต่ไอเทมที่เรามีเนาะก็จะมีแบบเพิ่มทีละ1ครั้งนะหรือเพิ่มทีแบบควิกก็ได้นะครับเพิ่มเป็นเยอะๆเลยก็มีนะเห็นปะอย่างเงี้ยเพิ่มไปเลยอย่างเงี้ยปึ้งเงี้ยเราก็เลื่อนได้นะครับว่าเราใช้อะไรบ้างเห็นปะก็เลื่อนได้ตามนี้นะครับเพิ่มถึงเลเวล45เลยป่ะอันนี้คือการเพิ่มเลเวลครับพอเราเพิ่มเลเวลของโปเกมอนใช่มั้ยฮะสูงสุดของเลเวลเนี่ยมันจะได้เท่ากับเทรนเนอร์นะครับอย่างเทรนเนอร์ผมเลเวล63เนาะโปเกมอนของเราก็จะสูงสุดที่เลเวล63เนาะอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับก็คือการเพิ่มเลเวลของโปเกมอนเนาะวิธีถัดไปนะครับก็คือการอีโวนะนี่ครับมันคือการอีโวการอีโวลูชั่นนะครับการพัฒนาการล่างเนี่ยผมพูดไปในข้อเดียวกันเลยแล้วกันนะครับเพิ่มเลเวลเพื่อให้วัฒนาการล่างเนาะพอมันวัฒนาการล่างเนี่ยมันก็จะมีพลังที่เก่งขึ้นด้วยนะครับผมตามกันมานะโอเคในส่วนข้อแรกก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนข้อที่2นะครับก็ตามกันมานะครับก็คือทักษะนะครับก็เราสามารถที่จะอัพทักษะนะครับสกิลโจมตีของโปเกมอนเนี่ยนะครับจะมีหมด4สกิลหลักๆเนาะก็สามารถอัพได้เลเวลสูงสุดนะครับเท่ากับเลเวลของโปเกมอนนั่นเองนะครับอย่างผมเลเวล63ใช่มั้ยผมก็อัพได้จนถึงเลเวล63เนาะก็ใช้ทองในการอัพนะครับก็มีการอัพแบบบวก 5ทีละ5ก็ได้นะครับก็เป็นการอัพเกรดด่วนใช่ปะเนี่ยมันจะติ๊กได้นะถ้าอัพเกรดด่วนก็คือเพิ่มทีละ5นั่นเองนะครับก็จะมีแต้มถึง50เห็นปะเนี่ยเราก็อัพได้นะครับอย่างเงี้ยอัพไปเลยเห็นปะเต็มเห็นปะถ้าเต็มแล้วจะเป็นสีเทาเห็นปะถ้าอัพด้านจะเป็นสีแดงเห็นปะประมาณนี้นะครับเราก็มาเพิ่มได้นะครับดาร์กลงดาร์กไลก็เพิ่มได้หมดบอสโกโรล่าก็เพิ่มได้ปะเนี่ยมันจะได้พลังได้เดาเมจที่แรงขึ้นด้วยนะโอเคถัดไปนะครับถามว่าวิธีต่อไปนะครับวิธีที่3นะครับก็คือนี่เลยนะครับ IV นะครับการอัพ IV คืออะไรนะครับการอัพ IV ก็คือการใช้ไอเทมชิ้นนี้ครับเมจิกกาชาปองนะก็หาได้จากการทำกิจกรรมแหละนะครับทำกิจกรรมเควสรายวันก็ได้แล้วก็ใช้ทองในการอัปเกรดนะครับเราก็ทำการอัปเกรดถ้าเกิดว่านะครับเราไม่ล็อกมันเนี่ยเราใช้ของตามนี้นะก็คือ1ต่อ1นะฮะเงิน 10,000 แล้วก็ไอเทม1ขวดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำการล็อกสแตทเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เพชรเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะมันจะทำให้รับพลังมันสูงขึ้นป่ะสูงสุดคือ31นะครับมันก็จะแบ่งแยกตามสแตทนะก็พยายามทำให้มันเต็มแล้วกันง่ายๆเลยนะครับคุณก็จะเก่งขึ้นด้วยนะฮะต่อมาที่4ครับเป็นการอัพ EV นะครับการอัพ EV คืออะไรครับการอัพ EV คือการใช้ไอเทมชิ้นนี้ครับที่เป็นเนี่ย Normal Effort Coin กับ Advanced Effort Coin ที่เป็นสีทองนะก็เอาไว้ใช้อัปเกรดนะมันต่างกันยังไงล่ะสีทองไอ้สีทองกับสีเทาสีเทาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีการลดพลังด้วยเห็นป่ะมันจะมีการลบมีการเพิ่มนะหรือเราจะจ่ายครั้งละ10ก็ได้เห็นป่ะปึ้งมันจะเพิ่มเยอะมากแล้วกดบันทึกเห็นป่ะจะเป็นการเพิ่มสแตทหรือนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับสีทองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการอัพสีทองเนี่ยมันจะอัพแบบบวกอย่างเดียวไม่มีลบนะเนี่ยทีละ30ก็ได้เห็นป่ะมันก็ทำให้เต็มขึ้นถ้าเกิดว่าเราทำการอัพทุกสแตทเนี่ยว่าจะเป็นเลือดสปีด ADK พลังป้องกันทั้ง2อย่างเนี่ยเต็มหลอดนะมันจะเขียนว่าแม็กนะมันจะกดเลื่อนขั้นได้ตอนนี้นะครับผมอยู่ขั้นที่3เนี่ยเราสามารถเพิ่มไปได้นะครับสูงสุดนะฮะถึงขั้นเท่าไหร่11นะครับผมเนี่ยสูงสุดคือชั้น11นะฮะผมก็ในแต่ละนะครับในแต่ละสเต็ปเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มพลังอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเพิ่มเป็นระดับ4นะผมก็จะได้นะครับสแตทพื้นฐานเพิ่มอีก 6%
สูงสุดก็คือได้ถึง 23% นะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยโอเคป่ะอ่ะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับวิธีการเพิ่มพลังวิธีที่6วิธีที่5นะครับผมวิธีที่5ก็คือเขาเรียกว่าการข้ามขีดจำกัดนะครับก็คือการตีบวกโปเกมอนอ่ะผมเรียกตีบวกแล้วกันตอนนี้โปเกมอนผมบวก4เห็นป่ะบวก4สีม่วงนะเป็นอีพิกบวก4สีม่วงนะฮะก็เริ่มต้นของโปเกมอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีเทาๆขาวๆเนาะเราก็ทำการตีบวกไปเรื่อยๆนะยกตัวอย่างเช่นผมตีให้ดูนะครับเนี่ยผมจะตีการ์ดี้ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นคอมมอนนะเป็นสีเขียวปึ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวพื้นหลังนะเราก็ต้องทำการตีบวกไปอีกให้เป็นบวก1เนี่ยมันก็จะมีสแตทที่เพิ่มขึ้นบวก2เห็นป่ะนะพอจะเป็นแรสีฟ้านะครับเห็นว่าจะเป็นสีฟ้าแรนะครับแล้วก็มีแรบวก1แรบวก2ม่วงม่วงบวก1ม่วงบวก2ไล่ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะตอนนี้นะครับถือผมอยู่ที่นะครับอีพิกบวก4ถ้ากดอีก1ครั้งจะเป็นเลเจนดี้สีทองนะครับพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมอันนี้คือการตีบวกโปเกมอนนะโอเควิธีที่6ครับวิธี6นะครับเป็นวิธีที่นะฮะผมนะครับแนะนำมากเลยว่าต้องทำนะวิธีที่6เนี่ยมันได้สแตทค่อนข้างเยอะนะคือการอัพดาวโปเกมอนนั่นเองนะครับทำไมนะครับผมถึงบอกว่ามันได้เยอะนะครับสังเกตได้เลยนะฮะการที่เรานะครับอัพดาวโปเกมอนเนี่ยสูงสุดคือ12ดาวนะตอนนี้นะครับโปเกมอนของผมคือ6ดาวนะฮะถ้าอัพอีกครั้งนึงจะเป็น7ดาวนะครับถามว่า6ดาวได้อะไรบ้างนะครับสังเกตได้เลยนะครับเริ่มที่2ดาวเนาะ2ดาวจะได้สแตทเป็นหน่วยนะ3ดาวได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นปะได้แอนติเมทเป็นเปอร์เซ็นต์4ดาวได้โจมตีเป็น 6% 5ดาวได้เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์6ดาวได้โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ปะทุกๆดาวนะครับจะมีสแตทเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะซึ่งให้เยอะนะครับอย่างที่บอกครับสแตทที่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้เยอะกว่าหน่วยนะผมถึงเลยบอกว่าการอัพดาวเนี่ยเป็นวิธีที่อัพแล้วให้สแตทค่อนข้างเยอะนะครับวิธีอัพดาวจะเป็นไงครับก็คือใช้ตัวของมันเองเนี่ยนะครับในการอัพเนาะอย่างเงี้ยเราต้องการ2ตัวเพื่ออัพเป็นบวก7นะก็ต้องเอาตัวสไตล์นะครับร่างเล็กร่างใหญ่ก็ได้นะครับมารวมกัน2ตัวเพื่อให้อัพดาวเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีก็ต้องใช้คอมมอนชาร์ดนะครับในการรวมนะครับผมโอเควิธีที่6ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาวิธีที่7ครับก็เป็นในส่วนของศักยภาพนะวิธีที่7ศักยภาพครับก็คือการอัพศักยภาพโปเกมอนนะซึ่งศักยภาพ potential เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันให้สแตทไม่เท่ากันป่ะอันนี้นะครับให้เอฟเฟคอันนี้ให้เลือดนะครับเลือดกับความป้องกันป่ะมันก็จะเพิ่มตามไอเทมต่างๆซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็คือเอามาอัพนะเป็นบลูนะครับซาเฟียนะครับเป็นฉาดเล้งนะครับก็ใช้อัพนะครับผมก็สูงสุดถึงช่องละ20เลยนะช่องละ20เลเวลนะก็อัพไปเลยนะครับส่วนช่องล่างที่มันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยคือมันจะต้องตีบวกโปเกมอนก่อนนะครับมันมีเงื่อนไขในการใช้งานอย่างเงี้ยเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับอย่างเงี้ยเปิดไม่ได้ครับต้องเป็นระดับรีเจนเนอรี่ก่อนสีทองนะครับต้องเป็นพื้นหลังสีทองถึงจะเปิดแต่ตรงนี้ได้นะเนี่ยพอเราเปิดเสร็จแล้วก็อัพต่ออะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะเนี่ยเราก็อัพต่อได้ป่ะเนี่ยพลังมันจะขึ้นมาซึ่งได้พลังค่อนข้างเยอะนะตรงศักยภาพเนาะโอเคนะครับถัดไปนะฮะก็วิธีที่8เนี่ยจะเป็นรูนนะแต่ว่าตัวละครผมอ่ะนี่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูนครับต้องเลเวล66ก่อนนะมันถึงจะปลดล็อกนะครับซึ่งรูนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ให้เยอะมากเหมือนกันนะเป็นชิปรูนนะก็วิธีดูก็คือดูประเภทเดียวกันแล้วกันซึ่งรูนอ่ะในรูนอ่ะมันก็จะเขียนบอกว่าในแต่ละนะครับรูนเนี่ยมันให้สแตทอะไรผมมีก้อนรูนมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เงี้ยเนี่ยรูนเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นรูนแต่ละอันนะจะให้สแตทไม่เหมือนกันป่ะให้เราดูก่อนว่าสแตทไหนนะครับเราใช้งานนะพยายามนะครับใส่รูนให้เป็นเหมือนกันนะพอมันใส่เหมือนกัน 3-4 ชิ้นเนี่ยมันจะได้สแตททวีคูณเพิ่มขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังนะครับโดยใช้รูนซึ่งได้เยอะเหมือนกันนะฮะวิธีที่เพิ่มเยอะที่ผมบอกไปก็จะมีเพิ่มดาวนะแล้วก็เพิ่มรูนนะฮะต่อมาวิธีที่9ครับวิธีที่9ก็คือนี่ครับเฟรนด์ชิพหรือระดับมิตรภาพนะก็เป็นการเพิ่มนะครับค่าความสนิทสนมนะครับระหว่างเรากับโปเกมอนนะครับก็คือการใช้ไอเทมพวกนี้แหละครับที่หาได้จากด่านต่างๆเนาะเราก็กดบวกเพิ่มอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับปึ้งเนี่ยเลเวล142นะครับซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยนะครับในการปลดเนี่ยมันก็จะให้สแตทนะไม่เหมือนกันนะในช่วงแรกๆนะครับเห็นป่ะเลเวล20นะมันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะได้เยอะเหมือนกันนะครับเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ได้เยอะมากๆนะถือว่าดีพอสมควรทำง่ายด้วยนะฮะสูงสุดก็คือเลเวล500นะให้สแตทมหาศาลเห็นป่ะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะครับผมเกมนี้นะครับทำอัพ CP ค่อนข้างง่ายนะ
ขอให้คุณมาถูกทางเหอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีที่3นะที่ได้สแตทค่อนข้างเยอะนะเพราะมันให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะต่อมานะครับวิธีที่10นะฮะวิธีที่10ก็คือการใส่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อาวุธของโปเกมอนนั่นเองเราก็เลือกใส่นะครับตามนะครับสายของโปเกมอนเราอย่างผมเนี่ยนะครับฮัตซัมตัวนี้นะครับเป็นสายกายภาพใช่ไหมผมก็หาอาวุธนะครับเป็นผมก็ใส่แมกมาไรเซอร์ก็ได้นะครับมันเพิ่มแรงโจมตีกายภาพให้เนาะถ้าเราตีบวกเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้นะครับอาวุธของเราเถื่อนไม่ขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยก็คือมันจะมีการบวกเลเวลก่อนแล้วก็ตีบวกอุปกรณ์นะครับมันจะมี2อันนี้ซึ่งผมสอนวิธีการทำไปแล้วนะไปดูคลิปแยกได้นะครับวิธีการอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะครับผมถัดไปนะครับวิธีที่12นะก็นะครับวิธี11ขออภัยวิธีที่11นั่นคือเป็นการอัปประดับนะครับผมตรงนี้นะครับก็อัปประดับได้เลยนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากกากเนี่ยนะเป็นสีอย่างเงี้ยเราก็อัพขึ้นไปอย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยจนถึงกระทั่งไล่ไปเรื่อยจะเป็นสีประมาณนี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับนอกจากอัพเลเวลแล้วนะฮะเลเวล65 55 55 50อย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็จะมีการอัพดาวด้วยนะครับซึ่งประดับแต่ละอันก็จะมีดาวเนาะก็ใช้ไอเทมตามนี้ในการอัพซึ่งผมทำคลิปแยกไว้แล้วนะไปดูได้นะครับไปดูรายละเอียดลึกๆ กันได้ว่าเฮ้ยของได้จากไหนอัพยังไงนะครับแล้วก็มีการปลุกพลังด้วยนะครับปลุกพลังก็จะเป็นขั้นๆไปที่มีขีด1ขีด2ขีดเห็นป่ะมันก็จะทำพลังให้ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับได้พลังเยอะ Enchant เนี่ยจะได้เป็นหน่วยนะอัพดาวก็ได้เป็นหน่วยนะแต่ว่าปลุกพลังจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะนี่ก็เป็นวิธีนึงที่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะโอเควิธีที่2นะฮะวิธีที่2เนี่ยนะครับจะอยู่ข้างนอกนะก็คือการจัดทีมนะครับนี่ให้มาดูตรงนี้นะการจัดทีมนะครับถามว่าทำไมนะฮะเราต้องคำนึงถึงการจัดทีมเพราะว่าเกมเนี่ยมันเล่น6ตัวใช่ไหมในการเล่น6ตัวเนี่ยครับมันมีเงื่อนไขต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับก็ในการจัดตัวเป็นทีมนะครับมีผลต่อสแตทค่อนข้างเยอะนะครับให้เราดูตรงที่เป็นสีๆเนี่ยสายบนตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะบอกเลยว่านะฮะถ้าเกิดว่าเราส่งโปเกมอน6ตัวที่นะครับต่างไทป์กันเนี่ยมันจะได้เลือด 10% ATK 10% Sabertooth 10% นะมันก็อยู่กับว่าที่เราจัดนะครับเราจะจัดแบบไหนนะหรือเราจะจัดแบบธาตุเดียวกันเลยก็ได้นะครับเราจะจัดธาตุเดียวกัน6ตัวก็ได้นะครับมันจะได้หลัง20 25% ป่ะเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขมันอยู่นะครับขึ้นซึ่งอยู่กับว่านะครับเราอยากได้สแตทแบบไหนเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือโปเกมอนที่เรามีอยู่มันมีแค่ไหนเท่านั้นเองนะก็พยายามจัดอย่างผมเนี่ยจัดให้ต่างกันหมดเลยนะครับได้ 10% เพราะว่าโปเกมอนผมมีไม่พอนะครับผมถ้าใครมีโปเกมอนที่ตามเงื่อนไขตรงเนี้ยนะครับจัดได้เลยนะได้พลังเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะโอเคผ่านมาเท่าไหร่12วิธีแล้วใช่มั้ยยังไม่หมดนะยังมีอีกนะโอเควิธีนะฮะที่13นะผมให้เป็นวิธีนี้นะครับนี่การอัพหุ่นยนต์นะฮะโหนี่การอัพหุ่นยนต์ก็จะเป็นอีกระบบนึงนะฮะที่ให้สแตทค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ให้เยอะมากนะฮะถามว่าทำไมถึงให้เยอะใช่ไหมเราก็ดูนะครับหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ8นะประมาณ8คันนะก็เริ่มตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็ Legendary สีทองนะซึ่งนะครับมันจะเขียนบอกเลยนะครับว่าได้ให้สัตว์เท่าไหร่นะเนี่ยเปิดใช้งานนะ 1% 1% 1% อยู่ที่การบวกเลยนะครับเนี่ยอยู่ที่การตีบวกนะสูงสุดคือบวก12ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเนี่ยคันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์คันนี้ปลดล็อกเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หลังๆนี่แบบว่าเถื่อนมากๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะเห็นปะถ้าเกิดเราปลดหุ่นยนต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้แสตเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะต่อมานะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะวิธีที่14ก็คือเส้นทางหนังสือเดินทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ใช้อัปเกรดพลังได้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดหนังสือเดินทางแหละเป็นแอดเวนเจอร์พาสนะครับเราเปิดเนี่ยแล้วเราอัพทั้งล่างนะครับให้มันเป็นแม็กมันก็จะไปอันถัดไปได้นะครับอย่างเงี้ยผมจะลองอัพให้ดูนะครับเนี่ยมันก็ใช้ไอเทมตรงนี้อัพนะเดี๋ยวเลเวล1พลังก็จะขึ้นมาเห็นปะเนี่ยพลังก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอัพเต็มทั้งหมดนะเลเวล5 3อันมันก็จะไปอันต่อไปได้ไปเรื่อยนะครับมันก็ได้สแตทค่อนข้างดีเหมือนกันนะสำหรับหนังสือเดินทางนะต่อมานะครับวิธีที่15นะก็เป็นพรสวรรค์แล้วกันมันจะเขียนว่าความสามารถพิเศษนะครับนี่ครับก็พรสวรรค์ก็ใช้แต้มพรสวรรค์เนี่ยนะครับมาอัปเกรดได้นะครับมันก็จะให้พลังตามนี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราอัพอันไหนนะเราเล่นสายไหนก่อนเราอัพสายนั้นไปก่อนนะครับผมจะได้ไม่เปลืองแต้มเนาะหลังๆมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะค่อนข้างดีนะครับผมต่อมานะครับกี่วิธีละ15ป่ะโอเคต่อมานะครับวิธีที่16นะวิธีที่16นะครับผมให้เป็นวิธีนี้ดีกว่านะฮะให้เราไปที่โปเกมอนนะครับให้เราไปที่โปเกมอนโปเกเด็กนะขออภัยนี่ครับ
ก็คือในส่วนของโปเกมอนเนี่ยนะครับยิ่งเราสะสมโปเกมอนเยอะนะฮะมากเท่าไหร่นะครับก็จะได้สแตทนะครับมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับผมการ์ดี้ละกันนี่ครับการ์ดี้ให้นะครับพลังเห็นไหมมันจะเขียนว่าโบนัสการรวบรวมโบนัสการฝึกฝนเห็นไหมครับจะได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับได้มามันจะปลดนะครับทุกตัวปลดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างเล็กร่างเล็กก็ปลดร่างกลางร่างใหญ่ก็ปลดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะมีโปเกมอนเยอะๆไว้ในสมุดภาพนะมันก็จะปลดสแตทเป็นเปอร์เซ็นต์นะใครสะสมเยอะก็ได้เยอะแค่นี้เองนะอันนี้บอกไม่ได้หรอกว่าได้มากได้น้อยนะอยู่ที่ว่าทุกคนจะมีมากน้อยแค่ไหนนะโอเคนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เพิ่มพลังได้นะครับต่อมานะครับวิธีที่17แล้วกันผมให้เป็นโปเกมอนที่มันเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วกันอันนี้พูดถึงร่างเมก้ามันจะมาประมาณตอนเลเวล70นะฮะก็การเปลี่ยนร่างเมก้าก็เป็นอีกวิธีนึงนะฮะที่นะครับทำให้พลังของโปเกมอนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมเลเวล63ยังเปลี่ยนร่างเมก้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับมันก็จะได้สแตทนะครับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเราก็มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะคือถ้าเกิดว่ามีนอกเหนือจากนี้นะครับผมมีประมาณ18วิธีนะถ้าใครมีนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้นะอาจผมอาจจะตกหล่นไปบางอย่างก็ขออภัยด้วยนะโอเควิธีที่18นะฮะก็นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะว่ามันมีวิธีนี้ด้วยนะครับให้มาที่กิลด์นะแล้วก็ให้มาที่นี่ครับศูนย์ฝึกเนี่ยเห็นปะหอคอยซ้ายบนเห็นปะนี่ครับมันจะเป็นการนะครับอัพสเตตนะครับในกิลด์นะแต่ต้องมีกิลด์ก่อนนะเนี่ยเราก็ดูเลยว่าเราจะเพิ่มอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดโจมตีกายภาพโจมตีเวทป้องกันกายภาพป้องกันเวทนะครับเนี่ยเพิ่ม HP เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ป่ะเราก็สามารถอัพได้นั่นเองนะครับเนี่ยเราก็เพิ่มไปเนี่ยมันจะเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังเห็นป่ะประมาณนี้นะก็ถือว่านะครับเป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เพิ่มพลังให้ค่อนข้างเยอะนะอ่ะก็ไปลองรันมันดูนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนเรานะฮะเป็นการดันพลัง CP นะเพื่อให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะก็มีประมาณ18เทคนิคในการทำนะก็ลองไปทำดูกันดูนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับก็ยังกริ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ Thank you.